สวัสดีครับพอกับฟังดีคือเก่าครับผมที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บล่ะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้เมนูยำขนมจีนพี่น้องยำกระปุ่นซื้อมาแต่ตลาดดอกลองเบิ่งเจ้านี่เขาว่าแซ่บจังแม่นบ่ดุไปเดินตลาดมาครับได้มาไม่มีอะไรให้พี่น้องได้ดูเลยครับก็ได้ยำขนมจีนนี่แหละครับมาให้พี่น้องในหิวในอยากน้ำนะครับเนาะผักกับมีคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยมะละไอ้สลัดแล้วก็เนี่ยพริกสดกระชี้ต้นหอมโหระพาเก่าบ่มีหยังมากมายตามสภาพพี่น้องโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับผมสุภูทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับผมโอเคครับไปถือนี่เลยครับผมบ่ต้องเป็นการเสียเวลาไปครับลุยครับเธอมือบานแตกมะสนอมบ่ครั้งแรกในชีวิตนะครับนี่ที่กินยำขนมจีนบอกลีเลยตื่นบานโฮปเต้นี่ครั้งแรกเลยนี่ว่าแพงแล้วครับถุงนึงก็30บาทนะครับถุง30บาทแต่นี่ผมขอเขาเป็น50บาทเลยนะครับครั้งแรกกับการกินยำขนมจีนมันจะคือครับมีอย่างนะสั่วกระปุ่นบ่พี่น้องสั่วหนังปลาเด็กบ ออกหวานๆนิดหนึ่งหวานๆนิดหนึ่งพี่น้องไปลุยเลยครับผมมาครับทำแหลกแข็งมันเป็นกินกระปุ่นมาเป็นบอกแต่เองเดือดเลยบอกปูนเว้ยถึงประเดี๋ยวกันแหละมื้อนี โอเคครับถือว่าอร่อยครับผ่านร้านนี้อยู่ตรง ตลาดไนท์บ้านจานนะครับผมโอเคครับได้ฝีมือได้เลยอร่อยเราก็จะมีเนื้อปลาทูนะครับผมมีหมูโยนะครับถั่ว
เครื่องยำหอมดงหอมแดงลงสลัดเราจะเข้าซีไซแล้วพี่น้องเนาะมันก็หายแต่มันแสบครั้งแรกเลยครับมีจิ้นถ้าซื้อบาทก็ซื้อวันหลายอยู่นะครับเป็นยังไงตาคือบนถนัดระวังกลางกินกับพักก็ถือกันดีนะครับผมช่วงนี้ก็จะลงคลิปที่แน่ห้างแน่นะครับผมตามสภาพเศรษฐกิจพี่น้องแต่ก็จะพยายามลงบ่อยๆครับThank you.
ผมว่าผมกินหลายแล้วนะแต่50บาทมีพี่ว่าอิ่มครับอิ่มเลยแล้วก็แซ่บนั่นตลาดในบ้านจานครับน่าจะมีเจ้าเดียวหรอครับยำขนมจีนจำแหนมโอเคครับเบิร์ดครับเคมีกับไดเมนูยำขนมจีนนะครับผมก็แซ่บครับตลาดในบรรจารนะครับผมจะซื้อมา50บาทอิ่มแล้วก็รสชาตินี่สุดยอดครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ฟังดีที่ก่อนครับผมเคมีกับผมมีอย่างมากมายครับผมได้ยำขนมจีนนี่แหละมาพี่น้องในเบิ้งในเห็นนะครับเนาะสุดท้ายมีฟังดีก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจนะครับผมบ๊ายบาย